เพื่อนๆที่รักการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการทำเสื้อลูกไม้นะคะการสร้างตอนที่ก่อนที่เราจะสร้างตัดชุดนะคะตัดเสื้อตรงนี้เราจะสร้างแพทเทิร์นกันลักษณะไหนตรงนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ได้ทำแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเป็นงานเร่งด่วนนะคะเป็นงานลูกไม้เซาะลูกไม้งานเร่งด่วนการทำแพทเทิร์นเราจะคุยกันในเรื่องของชายเสื้อก่อนนะคะเสื้อตัวนี้เป็นทรงเสื้อส่วนตัวก็จะเรียกว่าเสื้อทรงตุดเป็ดนะคะประมาณนี้นะคะคือหุ่นตัวนี้จะเป็นหุ่นอกหุ่นของอกตัวนี้35แต่ลูกค้าของเจ้านี้ก็อก35เช่นกันแต่ว่าด้วยลูกค้าเป็นคนตัวเล็กยาวหน้าของลูกค้าอยู่ที่30เซนแต่หุ่นตัวนี้เป็นที่มาตรฐานเวลาเพื่อนๆมองเห็นเวลาเอาเสื้อใส่หุ่นตัวนี้จะแลดูเสื้อลอยๆหรือว่าเหินๆนะคะลูกค้าเป็นคนที่ค่อนข้างตัวสั้นช่วงตัวสั้นในส่วนของชายนะคะการที่เราจะทำชายแบบนี้ตรงนี้จะมีถามกันเข้ามาว่าทำไมต้องตัดต่อกลางหน้าเสื้อจะเป็นเสื้อหน้าสั้นหลังยาวนะหน้าสั้นหลังยาวแล้วก็การที่ตัดต่อชายหน้ากองกลางหน้าตรงนี้ก็คือเราต้องการที่จะเน้นในส่วนของเชิงลูกไม้นะคะต่อกลางหน้าแล้วก็จะต่อในส่วนของผ้าโปร่งตรงนี้ตัดต่อนะคะตัดต่อผ้าลูกไม้ด้วยแต่เราจะใช้เซาะลูกไม้แล้วมาแปะตามตะเข็บแล้วสอยให้เนียนและเรียบจะแลดูมองไม่ออกนะแล้วก็ใช้ช่อดอกของลูกไม้แต่งปิดส่วนที่ไม่สวยนะคะตรงส่วนที่ไม่สวยต่อมานะคะคือในส่วนของแขนเสื้อนะคะจะเป็นแขนฟักทองหรือว่าแขนบอลลูนนะเอาแบบนี้นะคะแขนถ้าเราอยากได้ให้แขนแบบนี้จุดสำคัญคือตัวแขนเสื้อข้างในจะต้องมีชิ้นยึดเอาไว้คือแขนจะมีทั้งหมด2ชิ้นในส่วนของฟักทองลูกนี้ทำไมต้องมี2ชิ้นถ้าเราไม่มีตัวในยึดนะคะแขนเวลาเราสร้างฟักทองตรงนี้ก็จะไม่เป็นผ่องไม่พองไม่เป็นลูกสวยแล้วก็จะลู่ลงมาคือแขนปกติแขนเวลาลูกค้าใส่จะยาวอยู่ประมาณแค่นี้ใช่มั้ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวในยึดเอาไว้แขนมันจะลู่ลงมาจะอยู่ถึงตรงประมาณนี้ดังนั้นในส่วนของแขนเสื้อถ้าเราอยากได้แขนทรงนี้เราจะต้องมีตัวในยึดเป็นแขนธรรมดาการสร้างแพทเทิร์นแขนนะคะสร้างเป็นแขนธรรมดาคือแขนกระบอกแขนลำเทียนแขนกระบอกไม่ต้องมีเกล็ดข้อศอกนะคะแขนกระบอกวัดความยาวเท่าที่เราต้องการเลยแล้วการตัดต่อให้ตัดต่อใต้ศอกตัดต่อใต้ศอกลงมาแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะใต้ศอกนะที่นี่หมายถึงให้ต่ำกว่าศอกนะคะให้ตัดต่อต่ำกว่าศอกประมาณ5เซนนะคะแล้วเราก็นำในส่วนของแขนกระบอกตรงนี้ที่เราตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตัดส่วนนี้ไปวางลูกไม้ต่างหากแล้วเราจะลอกก๊อปในส่วนของแขนตัวในเอาไว้ก่อนที่เราจะมาแยกแพทเทิร์นทำแขนฟักทองนะหรือแขนบอลลูนทรงนี้เราต้องการจะให้ตัวที่มันพองตรงนี้ยาวและก็กว้างกว่าตัวในเพื่อที่เวลาเราต่อกับขอบแขนแล้วแขนจะได้กระทุ้งพองและสวยนะอันนี้ในส่วนของแขนนะคะไปต่อนะอาจจะมาบอกการแยกในส่วนของชายเสื้อให้ดีดและเด้งลักษณะนี้จริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นลูกค้าหุ่นปกติทั่วไปเอวจะต้องต่ำกว่านี้แต่ด้วยอย่างที่ก้อยแจ้งเอาไว้ตอนแรกแล้วนะว่าลูกค้าคนนี้ยาวหลังสั้นนะยาวหลังเขาสั้นนิดนึงดังนั้นเสื้อก็จะแลดูแบบเหินๆนิดหน่อยก่อนที่เราจะแยกในส่วนของความดีดบานของแพทเทิร์นนะคะความดีดบานของแพทเทิร์นของชายเสื้อเนี่ยการแยกถามว่าแยกกี่เซนในส่วนของชายตรงนี้ไม่มีจำนวนตัวเลขกำหนดตายตัวนะคะตรงตัวลูกไม้ของตัวนี้ก็จะแยกตามเชิงของลูกไม้หรือถ้าเพื่อนๆจะตัดผ้าธรรมดาโดยที่ไม่ใช่ผ้าลูกไม้เราสามารถแยกตัวเลขได้อยู่ที่3ถึง4เซนในส่วนของคัดเส้นของด้านหลังนะคะชิ้นละ3ถึง4เซนได้แต่ในกรณีที่เชิงลูกไม้ที่ผ้าของแต่ละชิ้นลูกไม้แต่ละชิ้นเชิงความกว้างเนี่ยจะไม่เท่ากันดังนั้นเราจะแยกในส่วนของชิ้นคัดเส้นตามเชิงของลูกไม้ก็ถึงบอกว่าจำนวนตัวเลขไม่ได้ตายตัวนะแต่ถ้าพอดีสวยผ้าพื้นคือ3ถึง4เซนในการแยกส่วนของคัดเส้นเสื้อทรงนี้นะคะ
ก่อนที่เราจะแยกตีบานจากจุดเอวนะคะจากจุดเอวในแพทเทิร์นของเราให้วัดต่ำลงมาประมาณ5เซนหรือ2นิ้วแล้วตีฉากวัดลงมาจากจุดเอวลงมา5เซนแล้วตีเส้นตรงลงมาจากเส้นเอวเลยนะตีเส้นฉากลงมาแล้วในส่วนของความยาวเสื้อเราตีบานออกไปเลย3เซนหรือ4เซนแล้วตีหาเส้นที่เราวัดลงมา5เซนนะคะเราอย่าไปตีบานจากจุดเส้นเอวนะคะเสื้อจะไม่สวยเดี๋ยวจะแลดูโครงเคลงดังนั้นชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราจะต้องวัดจากต่ำจากเส้นเอวลงมาประมาณ5เซนตีฉากแล้วค่อยตีบานนะคะในส่วนของการทำแพทเทิร์นเสื้อดีดบานหรือส่วนตัวก็จะเรียกทรงเสื้อว่าทรงตุดเป็ดมันน่ารักดีค่ะมันเหมาะสำหรับคนที่สะโพกเล็กๆนะคะใส่เสื้อทรงนี้จะสวยนะคะมาดูในส่วนของแขนก็อธิบายแล้วเนาะต้องขอโทษทีนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำแพทเทิร์นให้ดูเพราะว่าเป็นงานเร่งด่วนตรงนี้ก็เป็นงานที่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอก็จะเป็นคอตั้งนะลูกค้าตัวเล็กมากลูกค้าตัวเล็กมากแต่ปกติเขาใส่ของมันจะกว้างประมาณนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าเจ้านี้จะเป็นลูกค้าประจำนะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าปลงการที่เราจะทำซับในส่วนของแขนเสื้อหรือว่าตรงโป่งตรงนี้ส่วนตัวก็ชอบใช้ผ้าตะข่ายผ้าตะข่ายจะทำยากนิดนึงแต่ว่าไม่คันแต่ว่าผ้าแก้วจะทำง่ายแต่คันเลือกใช้ผ้าตะข่ายสีตามผ้าหรือจะใช้ผ้าตะข่ายสีเนื้อก็ได้เพราะเวลาเราซับในส่วนของผ้าลูกไม้ไปแล้วสีเนื้อมันจะเนียนเข้าไปกับตัวผ้าลูกไม้และตัวสีผิวของลูกค้านะคะสีเนื้อนะคะแต่ตัวนี้ก็จะใช้สีม่วงอ่อนๆเพราะว่าจะได้แมทกับในส่วนของผ้าต่วนซับในตัวด้านในที่ลูกค้าซื้อมานะคะโอเคนะคะให้เพื่อนๆได้ชมไว้มีโอกาสจะลงการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆได้รับชมนะอันนี้ก็จะใส่ไปใส่กับผ้าถุงค่ะเป็นผ้าถุงสวยๆโอเคนะคะ